นะฮะขึ้นชื่อเลยเนี่ยก็จะมี2ที่นะครับก็คือบึงแก่นนครนะครับแล้วก็บึงสีฐานนั่นเองนะครับซึ่งเด็กชาวมอแก่นนะครับส่วนมากแล้วก็จะลอยที่บึงสีฐานนะครับซึ่งจริงๆแล้วบึงสีฐานเนี่ยเป็นอะไรที่คือมันจะเป็นงานใหญ่นะครับเพราะว่าเส้นทางที่เป็นตรงทางผ่านระหว่างบึงสีฐานเนี่ยจะเป็นนั่นแหละมันจะมีแบบพวกซุ้มมีแม่ค้ามาตั้งทุกขายของมีเครื่องเล่นมีอะไรพวกนี้คือมันจะเป็นอะไรที่งานใหญ่มากแล้วก็เป็นงานเหมือนกับเป็นมากการอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นขึ้นชื่อเลยทางมากของบึงสีฐานก็คือว่าถ้าแฟนกันไปลอยด้วยกันแล้วจะเลิกกันแน่นอนเคยพิสูจน์มาแล้วกับตัวเองพิสูจน์มาแล้วครับก็ไปลอยด้วยกันนะครับก็ไปลอยประมาณช่วงม.5อะไรอย่างเงี้ยไม่ทันไรครับเลิกเลยปีต่อมาเลิกเลยพอเราเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเราก็มีแฟนอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เราก็เลยไม่พาไปลอยเลยนะเราก็ให้เหตุผลว่าถ้าลอยก็ต้องเลิกกันนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลิกกันอยู่ดีไม่ต่างกันอย่างปีที่แล้วก็มีโอกาสได้ทำกระทงเองนะคะแบบว่าเหมือนเป็นโฟมเป็นเอาใบตองมาเอาทูบเอาเทียนมาอะไรเงี้ยก็สนุกดีค่ะแล้วก็เอาวันนั้นไปลอยด้วยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ลอยกระทงก็เราก็จะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราได้ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบอธิษฐานเราก็แบบตั้งใจจริงๆที่จะให้แบบว่าให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะก็อยากจะให้คนไทยทุกคนนะคะช่วยกันรณรงค์นะคะในการทำกระทงนะคะก็ทำกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติดีกว่านะคะก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเราด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะคะปกตินี่จะไปลอยที่เชียงใหม่เพราะว่าที่เชียงใหม่จะมีลอยพระธาตุดอยสุเทพใช่ไหมครับเขาจะมีปล่อยโคมกันซึ่งจะเป็นแบบเหมือนกับเราปกติเราจะลอยกระทงที่น้ำใช่ไหมแต่นี้คือเชียงใหม่เขาจะถือเป็นแบบว่าปล่อยโคมเป็นกระทงลอยขึ้นท้องฟ้าอะไรเงี้ยครับแบบแล้วก็จะเป็นแบบมีคนแบบมาเยอะมากแล้วจะเป็นทางสวยมากเลยครับผมวันลอยกระทงปีนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับอนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับยังไงก็ช่วยกันสืบสานตำนานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมสุราหรือว่าขับรถขับราก็ให้ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ